คนอื่นเข้างานรถงอกเหรอคะนั่นสิคะตัวป้าเน่งเซอร์ไพรส์เลยค่ะแต่ว่าการไปแก้บนครั้งนี้ไปแก้บนครั้งที่4แล้วค่ะคือขอทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยที่วัดพญาสุเรนค่ะค่ะของงานล้วนๆของงานล้วนๆของงานทุกครั้งเลยค่ะใช่ได้6เรื่องด้วยกันก็จะมีเรื่องนาคีทวิภพนะคะมีเรื่องพร้อมอภัยวิญญาณสะอื้นแล้วก็มริสันนะคะแล้วก็หล่อนชื่อสโลทอนเป็นภาพยนตร์หมดเลยค่ะใช่เพราะตอนที่เราไปขอเราบอกว่าขอให้ได้ภาพยนตร์บอกว่าปีนี้คิดถึงภาพยนตร์มากเลยขอให้ได้ภาพยนตร์สักเรื่องนึงเราจะถวายนางรำชุดหนึ่งแต่ถ้าเผื่อได้เกิน1เรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะมารำให้เลยเจ้าค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ตามมา6เรื่องเรายังงงเราก็ตกใจเลยอะไรเงี้ยค่ะมีของดีของเด็ดยังไงแบบว่าได้บนอะไรได้ตามนั้นเปิ้ลคิดว่ามันเกี่ยวกับการที่เราเป็นคนโฟกัสแรงมากกว่าเป็นคนเวลาอยากได้อะไรเราเป็นคนชัดเจนเราเป็นคนไม่เปลี่ยนเป้าหมายเวลาอยากได้แล้วเหมือนกับเวลาเราอธิษฐานเนี่ยเรารู้ว่าเราทำจิตว่างยังไงเราทำยังไงให้เราสามารถคอนเนคกับมิติที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเงี้ยค่ะที่หลายคนบอกว่าโควิดทำอะไรเปิ้ลไม่ได้เปิ้ลก็คิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสมากกว่าเพราะโดยส่วนตัวเปิ้ลเนี่ยไม่ได้เคยแบบว่าถืออยู่แล้วว่าโอกาสต่างๆหรือสิ่งไม่ดีต่างๆมันเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตเราคิดตลอดว่าอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านทุกอย่างแล้วก็สามารถทำให้ดีมากขึ้นค่ะถือเป็นปีทองของเราด้วยเลยไหมคะถือว่าเป็นปีทองได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเปิ้ลเองก็นอกจากมีงานในวงการแล้วยังไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงพอสมควรเลยค่ะเห็นเพิ่งถอยรถใหม่ป้ายแดงสองคันนะคะอ๋อขอบคุณค่ะก็เราตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางเยอะก็อยากจะได้รถที่มันแข็งแรงปลอดภัยนะคะแต่ว่าที่มีความสุขที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องบ้านมากกว่าค่ะก็คือทำบ้านใหม่ค่ะมีบ้านใหม่อีกหลังนึงอะไรเงี้ยค่ะทำพร้อมการซื้อรถ2,000ทำบ้านเพิ่มค่ะใช่ค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมดอุบไว้ก่อนละกันค่ะแต่ว่าถือว่าภูมิใจที่สุดเพราะว่าไม่มีเงินของผู้ชายสักบาทเลยนะคือเงินตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรง1สมอง2เต้าเนี่ยค่ะกลัวคนจะเมามั้ยว่าเอาหนึ่งสมอง2เต้าจริงๆกลัวคนจะเมามั้ยว่าเอาเงินมาจากไหนอะไรขนาดนี้ไม่กลัวเมาส์หรอกค่ะเพราะว่าบัญชีโชว์ได้ค่ะมีที่มาที่ไปเสมอค่ะว่าเปิ้ลเองก็เป็นคนที่ภูมิใจกับการที่เราอยู่ในสเตตัสที่เราหาได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วจริงรายได้หลักๆของพี่เปิ้ลส่วนใหญ่มาจากอะไรมาจากการไลฟ์สดมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์มาเกือบ3ปีแล้วเป็นการไลฟ์สินค้าแบรนด์เนมพวกกระเป๋า Chanel หลุยส์วิตตองอะไรอย่างเงี้ยแต่ของแท้หมดนะคะขายพวกแว่นด้วยแว่นตาแล้วก็พวกแอคเซสซอรีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบรนด์เนมมันเริ่มต้นจากการที่เราเอาของในตู้เสื้อผ้าเรานี่แหละมาไลฟ์ทุกวันนี้ยังงงเลยอ่ะแต่เปิ้ลเชื่อเรื่องบุญมากกว่าเพราะว่าเปิ้ลเองเนี่ยเป็นคนชอบเอาเสื้อผ้าในตู้เนี่ยออกมาบริจาคอันนี้เป็นเรื่องจริงคือทั้งตู้เนี่ยบางทีบริจาคครึ่งตู้เลยบริจาคที300-400ตัวจะบริจาคเสื้อผ้าตลอดอยู่แล้วเดือนเว้นเดือนคือเป็นคนใส่เสื้อผ้าเนี่ยครั้ง2ครั้งแล้วก็ทิ้งไม่ได้ใส่อีกเราก็เลยเอาไปบริจาคเปิ้ลเชื่อว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นวิบากกรรมดีของเรามากกว่าเชื่อเรื่องนี้ค่ะยืนด้วยลำตัวเองไม่ต้องง้อผู้ชายไม่เคยง้อเลยค่ะผู้ชายก็อยู่ได้ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะแล้วมีไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่โฟกัสจริงๆเรื่องคู่เพราะว่าเปิ้ลมีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีดวงเรื่องงานแต่เราอภับเรื่องคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าตัวเองอภับเรื่องคู่มันอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากกว่าเชื่อว่าถ้ามีจังหวะที่ดีเราก็ได้สิ่งที่ดีถ้าเราทําตัวขาดข้างในอยากได้มากอยากได้มากเราก็จะไปดึงผู้คนขัดขาสถานการณ์ขัดขาดมาเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเปิ้ลเติมเต็มด้วยตัวเปิ้ลเองแล้วค่ะคนก็สงสัยนะว่าแบบว่าเอาเงินจากไหนซื้อบ้านซื้อรถเต็มไปหมดค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะไลฟ์สดครั้งนึงอะกําไรนี่ก็6หลักแล้วค่ะแล้วก็เดือนหนึ่งก็ไลฟ์ประมาณสัก12ครั้งอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเด็ดขาดไม่มีจังหวะไปทำด้วยค่ะไม่มีใครมาขอดูแลโอ้ยไม่มีค่ะมันเลยจังหวะและวัยที่มีคนมากล้าขอแล้วค่ะขอเด็กๆดีกว่าค่ะไม่มีใครเข้ามาติดต่ออะไรแปลกๆไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนเขากลัวมีหน้าตากับริมฝีปากนี่เป็นไอ้บุตรจะกัดแง๊กๆๆอย่างวันเกิดที่ผ่านมาค่ะทำบุญหนักๆปังๆยังไงก็ไม่ได้ปังอะไรก็ไปเลี้ยงสัตว์จรจัดแล้วก็เปิ้ลก็ไปทำบุญที่วัด
เหมือนเดิมปกติเป็นคนที่ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีวันเกิดอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าอยากจะยิ่งเราทำงานเหนื่อยยากด้วยเงินตัวเองเรารู้สึกว่าเรายิ่งรักเงินของเราแล้วเราไม่อยากจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอะค่ะว่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าปาตรงปาร์ตี้นี่ตัดจากชีวิตไปเลยบ้านแล้วรถแล้วแผนต่อไปจะค่ะก็ตอนนี้เปิ้ลแพลนว่าเปิ้ลอยากจะแบ่งปันคืนสังคมบ้างนะคะอย่างตอนนี้มีโอกาสอะไรที่เราได้ทำบุญได้บริจาคหรือช่วยสังคมหรือมีจังหวะอะไรที่เราได้ช่วยเหลืออะไรก็พยายามเต็มที่ค่ะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเองเพราะว่าเปิ้ลเชื่อว่าเวลาที่เรามีจิตมวลรวมในการอยากจะแบ่งปันผู้คนและคิดเยอะให้คนในมวลหมู่มากเนี่ยเวลาเราได้อะไรเราก็ได้เยอะด้วยเหมือนกับสวรรค์เขาคงรู้ว่าเออคนนี้ได้มาปุ๊บเนี่ยคงจะไปช่วยผู้คนแน่ๆค่ะทำเรื่องสัญญากรรมบ้างค่ะหลายคนจะเมาตลอดว่าหน้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะก็ปันว่าเป็นปกติของผู้หญิงนะคะเรื่องสัญญากรรมก็เรื่องนึงแต่ว่าคนเราเนี่ยพอเติบโตทางจิตวิญญาณเราเกิดมาแล้วเรามีการย้ายที่อยู่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ๆในชีวิตโลกภายในเราเปลี่ยนโลกภายนอกเราก็เปลี่ยนด้วยก็คือแต่การดูแลตัวเองการสัญญากรรมเนี่ยเราก็ทำด้วยอยู่แล้วเป็นปกติหน้าเปลี่ยนทุกไตรมาสแต่ว่าตอนนี้ไม่ไตรมาสแล้วค่ะคือครั้งสุดท้ายก็ไปเกาหลีมาที่ไปประมาณสักปีกว่าแล้วแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ตัวแล้วค่ะไม่ทำอะไรแล้วหมดที่ทำนะคะทำทุกอย่างแล้วก็ไม่เกือบทุกอย่างนะคะเอาเป็นว่า8/10อะคิดอยากทำอะไรเพิ่มไหมคะตอนนี้อะคะคิดอยากโฟกัสตัวเองดีกว่าดูแลภายในใจตัวเองดูแลความรู้สึกตัวเองแล้วก็คิดว่าทำอะไรให้มีการเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้นึกจริงๆค่ะค่ะเรียกว่าผ่านหมอเกาหลีมาคือสวยแล้วสวยหรือเปล่าต้องให้คนอื่นตัดสินค่ะแต่ส่วนตัวเปิ้ลแฮปปี้กับตัวเองตอนนี้ค่ะใช่ไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วพอแล้วค่ะพักก่อนไม่ต้องอัปเดตตลอดแล้วใช่ไหมไม่ต้องแล้วค่ะพอแล้วค่ะตอนนี้แฮปปี้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยนะตอนนี้เราก็มีงานเข้ามาหลายเรื่องนะแสดงว่าหน้าเราตอนนี้มันก็คงจะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางตอนนี้เรียกว่าจังหวะชีวิตเปิ้ลทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ในความรู้สึกเปิ้ลแล้วค่ะเรียกว่าหกโมงยังตอนนี้คือปังสุดแล้วใช่มันก็น่าจะโอเคสุดแล้วนะคะตอนนี้มันเหมือนลงตัวทุกอย่างมันเหมือนแบบว่าเราเติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นแล้วเรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรควรหยุดอะไรและอะไรควรไปต่อมากกว่าค่ะเรื่องของรูปลงไอจีก็ยังโดนวิจารณ์ไม่เลิกเนาะกับการทำใช้องค์ใช้แอปค่ะสมัยนี้เปิ้ลว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องมันก็มีแอปในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็มีลงคลิปลงไม่ได้ภาพนิ่งอย่างเดียวคลิปแล้วก็ลงด้วยมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็สังเกตว่ามันบิดๆเบี้ยวๆไปหน่อยนะไม่มีของเปิ้ลไม่ค่อยเบี้ยวอ่ะเพิ่นเช็คหลายรอบแล้วค่ะคุณบอกว่าเหมือนก็แต่งไม่เป็นหรือเปล่าหรือแกดูเบี้ยวไปหมดไม่อ่ะนะคะก็มีเมื่อก่อนน่ะเบี้ยวมากแต่ตอนนี้เช็คหลายรอบแล้วรับรองไม่เบี้ยวค่ะคือแต่งเก่งขึ้นหรือไม่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีของกล้องด้วยอะไรเงี้ยเปิ้ลเชื่อว่าตอนนี้โลกมันก็หมุนไปไกลแล้วใครๆก็อยากจะถ่ายรูปให้ดูดีไม่งั้นสมาร์ทโฟนจะมีไว้ทำไมนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ปกติแต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะเปิ้ลว่าเปิ้ลก็น่าจะไปวัดไปวาได้วันนี้ก็อยู่ที่วัดเนี่ยก็จะลงรูปหนึ่งผ่านกี่แอปคะไม่นะไม่ขนาดนั้นบางทีก็แค่แอปเดียวก็คือแอปจากโทรศัพท์เลยมือถือเราใช้มือถือที่ค่อนข้างจะเป็นมีประสิทธิภาพในการถ่ายรูปออกมาสวยอยู่แล้วค่ะโทรศัพท์มีแอปเยอะไหมคะเอาจริงๆก็คือแอปของโทรศัพท์เองนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะไม่ถึงขั้นต้องมานั่งตกเบี้ยวตรงนู้นไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณรับรองไม่เบี้ยวค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ